รถไฟฟ้าจีนบุกตลาดปลายปีนี้รุ่นไหนค่ายไหนจะเข้ามาเปิดตัวบ้างในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับมากรรมยานยนต์แห่งปีนะครับแน่นอนครับวันนี้นะถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะไม่พูดถึงค่ายจีนเพราะว่าวันนี้ค่ายจีนเข้ามาในไทยแล้ว4ค่ายหลักๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น MG เริ่มแรกเลย MG ZS นะย้อนกลับไปเราจะเห็น ZS EV เข้ามา MG EP นะครับ Great Wall Motor กับเจ้าตัว Aura Good Cat นะฮะก็ขายดีนะครับซึ่ง2ค่ายนี้ก็เซ็นสัญญาตั้งแต่แรกๆเลยนะเข้าร่วมมาตรการของรัฐตั้งแต่มอเตอร์โชว์ช่วงปลายมีนาต้นมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีค่ายที่เปิดตัวน้องใหม่นะฮะดาวรุ่งนะครับอย่างเนต้านะซึ่งตอนนี้แอบจะเป็นดาวล่วงไปแล้วหรือเปล่านะครับยังส่งรถได้ไม่ถึง100คันเลยนะครับแต่ก็โอ้โหสร้างกระแสมานะครับสุดท้ายนะพระเอกขี่ม้าขาวนะฮะ BYD มากินรวบหมดเลยนะโมเมนตัมเจ้าอื่นไม่มีรถส่งนะครับ BYD มาปุ๊บมีรถส่งนะฮะบอกโควต้าปีนี้ 5,000 คันโอ้โหคนเข้าไปต่อแถวจองคิวนะครับแบบได้รถเลยเนี่ยโอ้โหเข้าไปรอคิวกันถึง12ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าวันนี้ค่ายใหญ่ๆตบเท้าเข้ามาในประเทศเราแล้วนะครับฉะนั้นปลายปีนี้นะ4ค่ายเหล่านี้นะครับมีแพลนที่จะมาเปิดรุ่นใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราด้วยนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะถ้าเราพูดถึงค่ายรถจากจีนจะเป็นใครอื่นไม่ได้นะครับขอเชิญนะฮะชิฟูของผมนะครับคุณเทียวายบายติงนะครับนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับขออภัยล่วงหน้านะครับอาจจะโดนอุ้มนะครับแต่ตอนนี้ยังโอเคก็คุยกันต่อวันนี้เราคุยค่ายจีนพี่ไม่เป็นไรชัดแล้วเพราะว่าพี่ติงเนี่ยเองก็ไปลองในหลายๆค่ายนะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะผมแอบอิจฉานะแล้วจริงผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่อยู่ตรงนั้นอ่ะถ้าเป็นผมอยู่ตรงนั้นอ่ะผมจะไปลองตัวใหม่ล่าสุดเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าเขาเปิดถ้าตัวไหนเนี่ยใหม่สุดทางค่ายจีนก็จะอยู่ที่จีนก่อนนะครับแล้วก็จะทำตลาดต่างประเทศทีหลังในฝั่งจีนเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาพูดถึงก่อนที่เราจะพูดถึงรถใหม่นะครับว่า4ค่ายนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาจากที่พี่อยากคิดว่าค่ายไหนที่น่าจะจับตามองที่สุดในประเทศจีนก่อนถ้าดูจำนวนก็ต้องเป็น BYD อันนี้ก็ต้องยอมรับ BYD เมื่อวานก็คุยกับ Trader KP นะก็คุยกันประเด็นเหมือนกันว่าเขาเป็นบริษัทที่ทำรถในลักษณะแมสมานานแล้วทั้งอินดัสทรีด้วยพวก heavy industry แล้วก็พวกแบบรถที่เป็นรถตลาดนะครับขายเป็นจำนวนเยอะๆทุกกลุ่มตลาดเลยฉะนั้น BYD เนี่ยมันกินไปทุกเซกเมนต์นะฮะยกตัวอย่างนะเรามาดู BYD นะก่อนนะครับ อันนี้คือเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนี้ใช่อันนี้คือฟิลเตอร์เฉพาะ BYD เลยเอาเดือน9ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ Dolphin นำอันนี้ไฟฟ้าล้วนนะครับเราไม่เอา Plug-in Hybrid นะ Dolphin ซัดไป 20,000 กับ 25,000 คันอัลโต้3เห็นมั้ยครับอยู่ที่ 16,000 ยวน Plus คืออัลโต้3ซึ่งบ้านเราเนี่ยยอดจองเนี่ย 3,000 กว่าคันมั้งรู้สึกนะตอนนี้น่าจะ 3,000 แล้วแหละน่าจะเกินด้วยซ้ำแล้วก็คาดว่าก่อนจะสิ้นปีน่าจะอยู่ที่ 5,000 คันครับที่เขาสัญญาว่าจะมีโควต้าส่งมอบซึ่งถ้าดูเทียบกันเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดโควต้าล็อกไปก่อนหน้านั้นเรากำลังการผลิตเขามีไหมผมคิดว่าน่าจะทำได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับฮั่นก็อยู่ประมาณ 10,000 ต้นๆชิน plus EV อันนี้ลงมาหน่อยนะแต่ก่อนเขาจะเป็นรุ่นขายดีนะฮะชิน plus EV ก็ยังแตะหลักหมื่นอยู่นะครับแล้วก็ซีลมาแล้วอันนี้ขึ้นมา37อันดับเลยเพิ่งป้อนเริ่มได้กำลังผลิตละนะฮะก็น่าจะแตะหมื่นเดือนหน้าอันนี้คือตัวที่เพิ่งไปลองมานะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับโอ้โหมีคนให้ความสนใจมากนะคนให้ความสนใจรุ่นซิลนะว่าซิลเนี่ยก็เป็นรุ่นที่เรียกว่าแพลตฟอร์มใหม่เรือธงใหม่ยิ่งกว่าฮั่นนี่เราว่าเป็นเรือธงแล้วนะแต่นี่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ทั้งหมดและเป็นตระกูลโอเชียนด้วยใช่ครับใช่ซิลเนี่ยเป็นตัวใหม่ที่เป็นเซดานเขาก็ยังไม่ได้ใส่ฟีเจอร์จำพวกสมาร์ทไดรฟิ่งพวกดีไพลอตที่มันแบบล้ำๆในฮั่นเนี่ยเขายังไม่ได้มาใส่ในตัวนี้ดังนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะสามารถอัปเดตผ่าน OTA อะไรพวกนี้ได้ไหมเพราะเซ็นเซอร์หรือฮาร์ดแวร์มันมีแล้วแต่ว่าตัว implement ของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยให้ใช้ในการขับขี่มันยังไม่ได้เต็ม 100% นะก็จะเป็นการช่วยเหลือการขับขี่แบบเหมือนกับAuto Tree แหละ BYD จะมี Dolphin Seal นะครับ Auto และ Auto นี่อะไรพี่ Auto Yacht Plus มันจะไม่ใช่ Ocean นะ Auto 3เนี่ยจะเป็น e-platform 3ตัวเดียวที่ไปอยู่ฝั่งราชวงศ์ฝั่งไดนาสตี้นะฮะราชวงศ์ใช่ใช่ใช่ซ่ง plus EV ตัวนี้ก็จะเป็น SUV ขนาดกลางนะแต่ว่าจริงๆพอไปลองแล้วเนี่ยมันก็ไม่เล็กอะครับมันก็จะเล็กกว่าถังหน่อยนึงอะไม่ได้เล็กกว่าเยอะซึ่งจริงๆตัวเนี้ยผมดูแล้วถ้าเกิดเรามี Auto 3แล้วอยากจะมีคนไทยอาจจะอยากได้ใหญ่กว่านั้นหน่อยไอเนี้ยตอบโจทย์มากเลยยังไม่ต้องไปถึงถังก็ได้ตัวนี้มันยาว 4.705 เมตร7ที่นั่งได้มั้ยพี่ไม่ครับตัวนี้5ที่นั่งคนเขาบอกว่าอยากได้ที่ว่าเป็นถังเนี่ยเพราะว่ามันอยากได้7ที่นั่งมันเป็น7ที่นั่งใช่ถ้า7ที่นั่งก็มีออปชั่นเดียวคือถังถ้าเป็น EV 100% นะครับ
รุ่นที่แบบเก่าๆหน่อยยวนโปรไม่มีขายแล้วนะตอนนี้ก็คือสั่งใหม่ไม่ได้ละยอดขายทั่วทั้งประเทศตอนนี้เหลือแค่30กว่าคันเพราะเขาไม่ได้ผลิตคือถ้าดูในเว็บไม่มีให้ซื้อแล้วตัวคิดว่าซีลเนี่ยน่าจะเข้านะซีลนี้น่าจะแล้วก็น่าจะมาโชว์ที่งานปลายปีนี้ด้วยคิดว่านะแต่จะยังพวงมาลัยซ้ายแต่จะเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะอาจจะยังไม่ได้ขวาครับซีลเนี่ยมีกี่ซีรีส์พี่มีทั้งหมด4ครับก็คือแบ่งตามเรนจ์ใช่ไหมแบ่งตามเรนจ์แล้วก็ไอ้รุ่นตัวรุ่นเริ่มต้นเขาเนี่ยก็จะเป็นเบสิกมากเลยนะคือเหมือนกับแบบแต่ดีไซน์นี้เหมือนเดิมไงคือดีไซน์เนี่ยยังแบบก็ยังแบบมันต่างกันที่ตรงไหนเซดานเท่ๆอย่างเงี้ยแต่มันจะต่างแบบฟีเจอร์ยิบย่อยอ่ะที่แบบมันเยอะมากคือถ้าดูในคลิปจะเห็นว่าผมใส่เป็นตารางมาเลยอ่ะมันจะโชว์ขึ้นมาช่วงกลางของสเปคอ่ะมันจะแตกต่างกันพอสมควรนะแต่ว่าราคามันก็เลยมีผลต่อราคาเพราะว่าพอเราไปดูแล้วเนี่ยราคาของซีลนะมันจะอยู่ในช่วงที่เป็นเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ1ล้าน1ล้านนิดๆไปจนถึง1ล้าน5อันนี้หักเงินสรรพสมนออกแล้วช่วงต่างเนี่ยอยู่ประมาณ 500,000 กว่าบาทอันนี้ก็แสดงว่ามันถูกหรือแพงกว่าออโต้พี่ออโต้3เนี่ยแพงกว่าแพงกว่าครับแพงกว่าถ้าตัวนี้มายังไงราคาก็จะให้ดูราคาเอาดูแบบเหมือนกับ H6 PHEV อ่ะประมาณนั้นน่ะดีไม่ดีประมาณนั้นเดาแบบสุ่มๆอ่ะนะครับแล้วอาจจะเป็นรุ่นแบบไม่น่าจะใช่ลองเรนจ์เพราะไม่งั้นมันจะแพงเกินนะเพราะถ้าเกิดล้าน5ที่จีนแล้วเนี่ยล้าน5ที่จีนเป็นไทยเขาต้องทําราคาให้ต่ํากว่า2ล้านเพื่อได้รับเงินสรรพสมนถูกซึ่งมาร์จิ้นมันอาจจะแบบมันอาจจะบีบเกินไปอ่ะพี่คิดว่าถ้าไอตัวซิลเนี่ยมาเมืองไทยน่าจะเป็นซีรีส์ไหนน่าจะเป็นตัว500อ่ะครับตัวมันจะมีรุ่นเริ่มต้นใช่มั้ยตัวถัดจากเริ่มต้นนะครับก็เป็น500 plus 500 plus ผมเรียกมัน plus นะแต่ว่าจริงๆค่าจะไปเรียกตามชื่ออื่นนะครับแต่ว่ามันแบ่งเป็น4ซีรีส์น่าจะเป็นตัวที่2อ่ะอันนี้มอเตอร์ตัวที่แบตเตอรี่เท่าไหร่ครับมอเตอร์ถ้าเป็น long range กับ500เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ขับหลังตัวเดียวตัว700เนี่ยมอเตอร์ขับหลังเขาจะแรงกว่าตัว500แล้วถ้าเป็นตัว performance ก็คือจะเป็นมอเตอร์ขับหลังของ700แล้วไปบวกกับมอเตอร์หน้าฉะนั้นตัวขับหลังไอตัว performance นี่ก็จะแรงสุดก็เหมือนรุ่น performance ของ Tesla พูดง่ายๆอันนั้นก็จะแพงสุดก็เหมือนโมเดล3 performance ใช่โอเคแต่โมเดล3 performance ราคาจะสูงกว่านี้เยอะนะตัวนี้ตัวท็อปสุดเนี่ยยังถูกกว่าโมเดล3 rear-wheel drive ตัวเริ่มต้นตัวสแตนดาร์ดก็เดี๋ยวเราต้องมารอดูนะครับแต่ให้เดาคิดว่าน่าจะเป็นตัวรองเริ่มต้นนะที่จะเอามาทำตลาดในไทยสำหรับเจ้าตัวซีลตัวถัดจากตัวเริ่มต้นอาจจะน่าจะทำได้น่าจะอยู่มาแล้วถ้าตัวเริ่มต้นเลยมันก็น้อยเกินไปถ้าตัวเริ่มต้นเลยมันจะกักสเปคไปมันเขาจะต้องแบบผมว่าเดี๋ยวนิดนึงถ้าบ้านเราไหนๆเอามาทำแล้วอ่ะด้วยดูจากแอตโต้3แล้วเนี่ยคือมันต้องใส่สเปคใส่อะไรมาระดับนึงอ่ะคือบ้านเราตัวกลางอ่ะจะขายดีฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นทรงนี้นะฮะเมื่อกี้เราคุยกันว่าพื้นที่มอเตอร์เอ็กซ์โปที่ BYD จองคือบูธใหญ่มากที่ใหญ่มากฉะนั้นผมว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจจะเอาตระกูลอื่นมานอกเหนือจากโอเชียนเนี่ยอย่างถังเนี่ยมันก็เป็นเซกเมนต์ SUV ที่ขายต่างประเทศแล้วนะพี่เนาะน่าจะเอามาแย่เพียงแต่ว่ายังไม่มีพวงมาลัยขวาเท่านั้นเองนะครับนะเมื่อกี้เราพูดถึง BYD ไปแล้วนะครับพูดถึงความเคลื่อนไหวว่า BYD เนี่ยก็ค่อนข้างขายเยอะแล้วทีนี้เรามาดูค่ายอื่นต่อเหลือ MG Great Wall Motor หรือ Aura นะครับแล้วก็ Neta ทีนี้เรามาดู MG กันนะครับซึ่ง MG เองเนี่ยถ้ามองนะฮะทั้งตลาดเนี่ยตอนแรกที่ทำตลาดมาปีนี้นะครับ MG เนี่ยขายดีนะฮะจากที่เรามี EP นะครับที่ว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาถูกน่าจะถูกนะตอนนั้นนะตอนที่ทำมอเตอร์โชว์เนี่ยคือถูกที่สุดนะครับก็คือ MG EV 700,000 กว่าได้รถไฟฟ้าแล้วแบบเป็นระยะวิ่งที่ใช้การได้นะ300กว่าโลนะครับแล้วก็มี ZS EV ซึ่ง ZS เนี่ยผมเห็นน้อยมากคือส่งน้อยมาก ZS EV นะครับทีนี้ปลายปีนี้นะเรามาดูในจีนก่อนว่าในจีนเนี่ยรุ่นไหนขายดีก่อนโรเว่หรือว่าในบ้านเราเป็น MG EP เนี่ยน่าจะขายดีอ่ะหน่อยสุดถ้าเทียบกันกับ MG นะครับ MG มู่หลานนี่ก็มีเริ่มมียอดขายเข้ามาแล้วแต่ว่ามันก็ยังอยู่แต่หลักพันน่ะนะครับครับครับฉะนั้นจำนวนยังเทียบกับแบรนด์ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ยากหน่อย okay. แต่ว่าตลาดข้างนอกเขาก็ทำเยอะก็มีทั้งส่ง Marvel R มีอะไรเงี้ยคือเขาจะมีหลายแบรนด์ไงในเครือแซกอย่าง Marvel หรือว่าเฟฟานใช่มันจะมีเยอะมากมันคืออย่างแซกมอเตอร์เนี่ยถ้าใครรู้คือแซกเนี่ยเป็นกลุ่มเซี่ยงไฮ้อินดัสทรีออโตโมทีฟคอร์ปอเรชั่นคือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้เราเรียกว่าแซกมอเตอร์นะครับเป็นการรวมแบรนด์โลคอลของเซี่ยงไฮ้ในจีนมาแล้วก็มีแตกแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ถามว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึง MG อ่ะครับพี่จะเอารถอะไรมาขายในประเทศไทยครับก็น่าจะเป็น EP ตัวอัปเดตหน้าใหม่ตัว facelift ครับไอตัวที่กระจังหน้าจะโลนละไม่เขาไม่แปะตัวทริมดับละแล้วก็อีกตัวนึงน่าจะเป็น MG4 นั่นแหละ MG มู่หลาน MG4 มู่หลานที่จีนขายยังครับพี่ขายแล้วครับขายแล้ว
อย่าง MG เนี่ยที่ขายดีที่สุดคือ EP นะแต่ EP คนเริ่มได้รับรถแล้วแต่คนที่จอง ZS EV ไปอ่ะเปลี่ยนไปจองไปซื้อ Atto 3เลยเพราะราคามันไล่เลี่ยมากจริงค่ายไหนที่ยังส่งมอบรถไม่ได้เนี่ยก็โดนเปลี่ยนใจไปเยอะเหมือนกันนะเขาก็ไปทั้ง Atto 3หรือว่าไปค่ายที่เขามีรถพร้อมส่งอะไรเงี้ยมู่หลานก็เนี่ยขายมาได้4เดือนละแต่ถ้าให้ดูนะครับผมดูรีวิวในจีนเองก็มันเป็นรถขนาดเล็กอ่ะคือเป็นแรงไม่แรงครับ City Hatchback หรือเปล่ารถตู้รถในเมืองที่มันเป็น5ประตูมั้ย Hatchback เหมือนกับ Dolphin อ่ะเอาขนาดแบบใกล้ๆ Dolphin สู้ๆกันกับ Dolphin เงี้ยแต่ว่าเพียงว่าของเขาอ่ะขับหลังคือรถขับหลังจริงๆแล้วการใช้งานเนี่ยประสบการณ์การใช้งานมันก็ต่างกับรถขับหน้าแหละถ้าคนไหนซิ่งๆหน่อยก็น่าจะรู้นะครับแล้วถ้าเป็นรุ่น performance เนี่ยคือมอเตอร์คู่เนี่ยมันจะเป็นรุ่นเดียวที่ทำราคาได้ต่ำล้านมันอยู่ประมาณ 186,000 หยวนซึ่งก็ประมาณ 800,000 เกือบ 900,000 นะซึ่งอันนี้เป็น1รุ่นที่เป็นตัวเต็งที่กะว่าจะมาเปิดในปลายปีนี้เพราะผมดูอ่ะค่ายรถไหนไฟฟ้าไหนที่ไม่มีตัวใหม่มาเปิดอ่ะคือโดนดึงลูกตาไปค่ายนู้นแน่นอนอ่ะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าอย่าง MG อ่ะ ZATV เปิดมาไม่มีรถอ่ะว่าไปอ่ะ EP Facelift อ่ะน่าจะมากับ MGG4 เนี่ยที่คนพูดถึงเยอะมากแล้วผมก็เห็นว่าเออเอามาวิ่งเห็นก็บอกว่าจะเปิดเนี่ยมีน้องก็บอกว่าเนี่ยเปิดวันที่15นี้สำหรับ MG4 ในประเทศไทยพี่คิดว่าสเปคที่เขาจะมาเปิดเนี่ยอยู่ประมาณสเปคไหนแล้วก็ราคาจะเล้งเท่าไหร่เพราะตอนนี้ ZS ก็ล้านกว่า EP จะอยู่ประมาณ 700,000 700,000 กว่าตัวนี้ต้องมาชนเนต้าวีครับถ้าดูราคานะเนต้าวีเลยเหรอพี่แต่มันยากไงเพราะว่าเนต้าวีนี่549ใช่ไหม549ตัวนี้ถูกสุดเนี่ยมันก็ปาเข้าไป 700,000 ละมันจะต้องแบบถูกกว่าอยู่ระหว่าง EP กับเนต้าวีฮะราคาราคาแต่ตัวรถขนาดรถเองก็จะไปสู้กันกับเนต้าวีแล้วกันตัวนี้เท่าไหร่นะครับพี่ถ้าตัวเริ่มต้นก็คือจะเป็นขับ2เนาะก็คือมอเตอร์ตัวเดียวขับหลังอ่ะใช่ครับขับหลังนะครับอยู่มอเตอร์ตัวเดียวขับหลังนะครับ 675,000 แล้วกันตีซะ675ครับ675 675,000 แล้วก็แล้วไปจนก็ถึง18นะแป๊บนึง97,000นั่นแสดงว่าจะอยู่ระหว่างเนต้าวีเกือบชน EP ชน EP เลยมันชน EP มันจะแพงกว่า EP นะถ้าเราเอาตัวท็อปสุดเลยอ่ะมันจะแพงกว่า EP เพราะ EP ตัวที่เอาเข้าไทยก็เป็นรุ่นตัวกลางๆฮะไม่ได้เป็นรุ่นแบบแบตเตอรี่ใหญ่อะไรเงี้ยคือแบบเพียงพอใช่ๆแล้วตัวนี้ถ้าตัวกลางๆก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่มันมีกี่ซีรีส์ครับถ้าเป็นมู่หลานเนี่ยมู่หลานนะฮะมีทั้งหมดเราจะได้มาเก่งๆนะผมว่าเอาตัวกลางๆนะถ้าตัวกลางๆเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ 700,000-800,000 ถูกมั้ยพี่ถ้าตัวท็อป2มอเตอร์นะครับ All Wheel Drive เนี่ยก็ 900,000 มันมี425กิโลกับ520กิโลครับน่าจะเป็น520มั้ยถ้าเขาจะเอาเข้ามาน่าจะกลางๆพี่ผมว่าสไตล์ถ้ากลางๆก็อาจจะเป็น425นี่แหละ425วิ่งจริงก็เนี่ย380ก็ไปโฆษณาได้ประมาณนั้นแหละพี่ City Car เนี่ยก็139,800ครับ726,000นะครับใช่ก็ประมาณอยู่ถ้าผมมาผมว่า MG มู่หลานเนี่ยหรือ MG4 เนี่ยน่าจะอยู่เซกเมนต์ก็คือตัวกลาง 700,000 หักส่วนลดก็น่าจะเหลือ 5-600,000 นะราคาผมว่าราคาน่าจะเหลือประมาณ 600,000 กว่าถ้าหักส่วนลดก็เป็นไปได้มันจะต้องแบบใกล้ๆมันก็จะขี่เนต้าวีหน่อยต้องสูงกว่าหน่อยเพราะว่าสูงกว่าหน่อยประมาณอะไรอย่างนี้ดีกว่าใช่ก็สำหรับ MG นะฮะคิดว่าถ้าเอามาเปิดเนี่ยจะมี2รุ่นด้วยกันก็คือMG4 Fake Lift EP Fake Lift ราคามันจะเท่าเดิมไหมพี่หรือว่ามันจะแพงกว่าเดิมแพงกว่านิดนึงแพงประมาณหลักหมื่นนะหลักหมื่นอ๋อถ้าหลักหมื่นก็แสดงว่ามันก็คงจะเป็นดีไซน์ตกแต่งมันไม่ได้สเปคเรื่องระบบขับเคลื่อนเรื่องของแบตเตอรี่ก็ไม่ได้น่าจะเปลี่ยนใหม่อะไรมากใช่เพราะขนาดเอาหน้าเดิมเนี่ยตอนนี้เขาเพิ่ม VTL ไปแล้วใช่ไหมรุ่นที่ขายไทยเพิ่ม VTL ไหมมีไหมครับไม่แน่ใจพี่ไอ EP ผมยังไม่เห็นมีใครเอามาใช้ V2L นะยกเว้น ZS EV ใหม่ที่เขามีโปรโมทว่า V2L ถ้าอย่างนั้นก็คือตัว facelift เนี่ยมันมี V2L ถ้าเขาเอารุ่นที่มี V2L เข้านะก็จะดีกว่า EP แบตเตอรี่ไปเสียบปลั๊กออกมาใช้ง่ายนอกมาเสียบใช้ไฟข้างนอกง่ายไปกินปิ้งย่างแคมปิ้งเนี่ยคุณก็เสียบสายพอร์ต Type 2เลยแล้วก็เสียบเตา220โวลต์ได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่บวกเพิ่มขึ้นไปครับใน facelift นะก็คือหลักหมื่นมีคนรอดูว่าจะเอา extend length มามั้ยกับไอตัว Marvel Rมีคนก็บอกว่าทำไมไม่เอา Marvel R มาอาจจะมาโชว์นะไม่แน่นะ Marvel R มันไม่แน่นะมันเป็นศึกชิงสายตาขายไม่ขายอีกเรื่องแล้วค่ายที่3ครับ Aura Aura ตอนนี้ในจีนนะครับยอดขายรวมคิดว่าน่าจะรวม GT ด้วยนะอันเนี้ย 6,300 โดยประมาณนี้ของเดือน9แต่ปกติเขาจะแตะหลักหมื่นน่ะได้หลายเดือนอยู่มีแบบลงมา
หน่อยหนึ่งนะคือไปปี2021เนี่ยเขาแตะหลักหมื่นทำสถิติแล้วก็ตัวใหม่ของเขาก็เป็นบัลเล่แคทบัลเล่แคทชื่ออะไรนะพี่ขออีกทีแมวบัลเล่แมวบัลเล่ตัวนี้ตัวเหมือนกับบัลเล่แคทเหมือนกับมีอินสปิเรชันจากพวกเต่าเรียกว่าอินสปิเรชันนะอย่าเรียกว่าก๊อปปี้ไม่ได้เราเรียกว่าอินสปิเรชันดีไซน์แต่ตัวเนี้ยพอแบบยืมเข้ามาขับเนี่ยแล้วลองให้ที่บ้านนั่งเนี่ยโหที่บ้านชอบมากเลยทำไมพี่บ้านไหนมีลูกสาวอะเป็นผู้หญิงเยอะเนี่ยเขาจะชอบคันนี้มากเลยนะถ้าเป็นคุณแม่แล้วมีเด็กๆนั่งในรถอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะสนุกกับคันเนี้ยมันมีลูกเล่นมันมีอะไรเงี้ยให้ดูเยอะแต่ว่าราคาก็ขยับขึ้นมาจากกูดแคทค่อนข้างเยอะนะเพราะราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณแบบ193,000ไปจนถึง220,000ละแล้วก็ดีไซน์มันจะเป็นดีไซน์อันนี้ for design เลยคือใครที่ชอบดีไซน์เรโทรเรโทรฟิวเจอริสติกคือได้ข้างนอกความเป็นเรโทรแต่ข้างในฟีเจอร์คือเป็นดิจิตอลใช่มันก็ยังคงความเป็นเหมือนกับเนี่ยความเป็นโอล่าอยู่เห็นป่ะมันจะแบบครับแล้วสเปคกำลังขัดเคลื่อนแบตเตอรี่พอๆกับออร่ากูดแคทปกติมอเตอร์จะเท่ากับออร่ากูดแคท GT กำลังกำลังแต่ว่าคราวนี้รถมันหนักกว่าหน่อยนึงมันใหญ่กว่าหน่อยนึงฉะนั้นมันก็จะไม่ปูดปาเท่ากับ GT มันก็จะความคล่องตัวก็จะน้อยกว่าหน่อยฝาช้าก็จะแบบใส่ใจรายละเอียดพวกนี้มาค่อนข้างเยอะครับถ้าล็อกก็เปิดไม่ได้ใช่ครับมันไม่ใช่เหมือนตัวก่อนนี้ถ้าเกิดล็อกไม่ล็อกยังไงก็ยังเปิดฝาได้อันนี้ถ้าล็อกคือล็อกใกล้เคียงกับโอล่าคือแคท GT กูดแคทครับอันนี้คือเน้นดีไซน์เลยอันนี้คือดีไซน์อาจจะมาโชว์ระยะทางแบตเตอรี่เท่ากันไหม400ครับระยะทางน้อยกว่าหน่อยนึงเนอจะน้อยกว่าหน่อยแล้วเขาใช้ LFP ในจีนเนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่ LFP ครับเขาไม่ได้ขยับไปใช้ NMC ก็คือเป็นตระกูล400เหมือนกันใช่แล้วพอเป็น LFP เนี่ยราคามันแตะล้านไงมันก็เลยแบบอาจจะแพงไปนิดนึงยอดก็เลยยังไม่ได้ปังมากนะอยู่ประมาณ500กว่าคันคือเอามาลองตลาดอ่ะพูดง่ายๆน่าจะมาลองตลาดแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการปรับรุ่นให้มี NMC เพิ่มระยะหน่อยอะไรเงี้ยใครที่เป็นสาวกนะฮะของน้องแมวนะครับแล้วอยากได้น้องแมวที่เป็นพรีเมียมก็คือตัวนี้ถูกมั้ยแต่ถ้าน้องแมวผู้ปาร์ตไป GT แต่ถ้าน้องแมวดูเพ่พรีเมียมเนี่ยต้องเป็นตัวนี้เลยอ่ะทีนี้พอพูดไหนๆก็พูดถึงRiding Cat แล้วนะครับอ่ะวันนี้ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยอ่ะ Goodcat GT ก็จะแพงกว่าใช่ไหมใช่Bullet นี่ก็จะแพงขึ้นไปอีก Bullet. ถูกไหมและ Riding Cat Riding Cat นี่คือคอนเซ็ปต์คืออะไรครับคอนเซ็ปต์คือไม่ใช่รถสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวละคราวนี้จะเป็นรถทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยใช้งานได้คือใช้ได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแบบบัลเลต์แคทเนี่ยแต่ไลนิ่งแคทจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าขับเท่เลยผู้ชายขับก็ได้ผู้หญิงขับก็เท่เลยคือแบบแล้วมันหรูอ่ะคืออุปกรณ์การพวกรายละเอียดภายในอะไรเงี้ยทำได้ดีเกรทวอลนะในตัวรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าให้ผมเดานะน่าจะเอาตัวนี่มาเนี่ยไลนิ่งแคทหนึ่งในนั้นมีคนก็เก็บไว้อย่างนี้ต้องมาแน่นอนดึงลูกตาได้แน่นอนส่วนบัลเลต์แคทเนี่ยก้ำกึ่งนะพี่หรือพี่คิดว่าหรือเขาจะมาตอกย้ำให้สาวๆมาถ่ายเกรทวอลบูธใหญ่ไหมเหรอใหญ่มากไหมใช่บูธใหญ่ก็พอกับบีวายดีเลยแต่อาจจะมีแท้งมีอะไรพวกนี้มาด้วยไงใช่แต่ว่าไฟฟ้าอย่างเดียวก็จะแบ่งออร่ากับพวกอันที่เป็นฮาวเวลด้วยแต่ฮาวเวลเนี่ยน่าจะแท้งมั้งแต่จริงแท้งมันเปิดไปแล้วไงเออแต่น่าจะเปิดจองแล้วอันนั้นก็เขามาเปิดไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าวันนี้เราทำได้เนี่ยไฟฟ้าเนี่ยก็คือ Lightning Cat มา Lightning Cat เท่าไหร่นะพี่เริ่มต้นโอเคราคานะครับครับเลขที่ออกราคาอยู่ที่หักเงินสนับสนุนออกไปแล้วนะครับ 189,000 980,000 ต่ำล้านไงถึงบอกว่าเป็นรุ่นสำหรับแต่นี่คือราคาหักเงินสนับสนุนคือเขาได้เงินสนับสนุนไงถ้าเกิดอันนั้นบวกกับเข้าไปก็เป็นล้านนิดๆครับเงินสนับสนุนประมาณ60,000อ่ะ60,000หน่อยๆแล้วก็ไปจนถึงตัวท็อปเลยเนี่ยตัวท็อปจะอยู่ที่ 269,800 อยู่ประมาณแบบล้าน3ล้าน4อ่ะล้าน3ไปๆเกือบล้าน4คนถามบอกว่าแล้วเชอร์รี่แคทจะมาไหมผมว่าเชอร์รี่แคทดูแล้วไม่น่าจะมาคล้ายคำคล้ายไปชน ZS ชนแล้วแบบเหมือน ZS ใช่อัดเอกลักษณ์ของออร่ามันไม่มีมันจะถามว่าน่ารักไหมก็ไม่น่ารักเลยอ่ะเออมันไม่เหมือนแมวอ่ะดูดิมันตามันก็ไม่ใช่แมวแล้วใช่ไหมครับคือออร่าเนี่ยเราเห็นว่าตาเหมือนแซดเอสซะมากกว่าตั้งแต่แบล็คแคทแล้วตาก็กลมๆใช่ไหมกูดแคทก็กลมๆลีๆใช่ไหมแล้วไอ้สองตัวนี้มันก็แบบมีตาทะเลนเนี่ยของบัลเล็ตแคทก็เป็นตาขึ้นวงกลมเนี่ยคือมันจะต้องมีความน่ารักอยู่ในมีความบ่งบอกถึงความเป็นแมวเนี่ยอันนี้ไม่เหมือนแมวอ่ะไม่เหมือนแมวนะสู้อย่างอันเนี้ยอย่าง Lightning Cat เนี่ยผมว่าก้ำกึ่งมันก็ยังมีความแบบหน้าเหมือนหน้ามันไม่เหมือนแมวใช่เรามาเก่งกันว่า Great Wall น่าจะเอาตัว Lightning Cat มา1และเต็ง1และตัวเต็งและส่วนตัวตึงลงมาก็ไอตัว Bullet Cat เรามาคุยค่าย Neta หรือเหนื่อยจานะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยคือ Neta เป็นค่าย
ถ้าเทียบกับค่ายอื่นแล้วเนี่ยเนต้าเป็นค่ายที่ถือว่าเป็นน้องเล็กสุดนะพี่เนาะจริงก็จะไปถือว่าศักยภาพน้องเล็กกว่า NIO หรือ Xpeng ที่เป็นสตาร์ทอัพในกลุ่มไฟฟ้าเพราะอันนั้นเขาแบบ IPO ไปแล้วไงเข้าตลาดได้อะไรเงี้ยตลาดอเมริกาไปแล้วไงซึ่งของเนต้านี่ก็กำลังจะพยายามจะเข้าตลาดในฮ่องกงก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อที่อเมริกาหรือเปล่าถ้าเขาจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนนะครับถือว่ามาแรงเอาจริงเพราะรุ่นเดียวของเขาเนี่ยเนต้าวีเนี่ยส่งมอบเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นอัพตลอดอันนี้ในจีนเปิดให้ดูหน่อยพี่อันนี้ผมฟิลเตอร์เฉพาะของเนต้านะเนต้าวีเนี่ยเดือนก่อนก็ส่งไป 12,000 คันอะโดยประมาณนะแล้วก็ยอดส่งนะครับเห็นไหมครับมันอยู่มันแบบปิ่มหมื่นขึ้นหมื่นเนี่ยตอนนี้ขึ้นตลอดเลยเนี่ยมันอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นไปจนถึงสิ้นปีก็น่าที่จะแบบขึ้นไปเนี่ยอยู่แต่ประมาณหมื่นต้นๆเนี่ยแทบทุกเดือนตั้งแต่เดือน8เป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นบางค่ายเนี่ยยังหลักร้อยอยู่เลยนะเมื่อที่เรามองไปเมื่อกี้แล้วก็เนต้ายูของเขาเองก็เนี่ย 6,000 ก็ไม่ขี้เหร่นะเราอย่าไปเที่ยวกับ BYD เขาแมสอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรามองในความเป็นสตาร์ทอัพเขาเองเนี่ยส่งมอบยังมากกว่า NIO ส่งมอบมากกว่า G9 อีกอ่ะ G9 ของ Xpeng เนี่ยซึ่งเป็น SUV ตัวใหม่ Luxury นั่นก็ขายมาหลักร้อยอ่ะฉะนั้น Neta เองในจีนน่ะผมถือว่าโอเคเลยไม่ได้มีปัญหาเลยผมเลยยังมีความหวังว่าจริงเขาพร้อมความพร้อมจากจีนเขามีแต่พอไปถึงไทยปุ๊บอยากให้มันผ่านไปให้ได้แล้วกันนะคือผมมองว่าคือที่จีนยังขายได้คืออย่างที่ไทยเองที่มันติดปัญหาตอนนี้คือมันติดเรื่องของการเซ็น MOU ล่าช้าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปอยู่ที่ใครแต่บอลน่าจะไปอยู่แถวๆไอโซนการเซ็น MOU แหละแล้วทางเนต้าเขาก็พูดว่าเดี๋ยวเขาอ่ะจะดันให้ครบ 3,000 คันภายในปีนี้โดยที่เขาอาจจะยอมควักเงินเองซึ่ง 3,000 คันน่ะ 200,000 ต่อคันเนี่ย 3,000 คันไม่น้อยกี่10ล้านไม่รู้เนี่ยผมลองคำนวณเล่นๆไม่น้อยนะไม่ใช่กี่10ล้านดิ 200,000 เนี่ยคูณ 3,000 มันแบบว่า600ล้านเลยนะบริษัทสตาร์ทอัพจะมีเงินระดับ600ล้านจะมาควักหรอซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเขาจะทำอย่างน้อยๆอ่ะมันต้องดันมาละลอกนึงก่อนเพราะว่านี่เหลือไม่ถึงเดือนถ้าบอกจะเอา 3,000 คันในปีนี้เนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึงเดือนครึ่งแล้วนะประมาณเหลือประมาณเดือนครึ่งเดือนกว่าไม่ถึง2เดือนเลยว่า 3,000 คันคือต้องเดือนละ 1,500 เลยนะพี่แต่ถามว่าcapacity ในการผลิตอ่ะที่จีนเนี่ยถ้าผมเห็นอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้Neta S เนี่ยคือแบบต้องบอกว่าธรรมชนกับฮั่นรู้ลารถเปิดปีกขยายเลยนะพี่อ๋อนั้นรถตัวท็อปครับจะเหมือนกับT7 ตัวที่เป็นขากรรไกรประตูหน้าเปิดเป็นขากรรไกรซีดอร์ประตูหน้าเปิดเป็นขากรรไกรเดี๋ยวผมกำลังเปิดให้นะครับNeta S นะครับก็คือเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นเรือธงเลยถูกป่ะทาง Neta ก็บอกเองว่าน่าจะเอามาโชว์ในงานเพราะว่าเป็นตัวที่แบบโอ้โหหรูมากชี้อย่างกับรถหรูเลยอ่ะดูอ่ะใช่ไม่ใช่นิดของเล่นแต่ตัวที่โชว์ไม่ใช่นะครับตัวที่โชว์เนี่ยเป็นประตูเปิดธรรมดาแต่ว่าตัวท็อปสุดอ่ะของเขาอ่ะจะเปิดขึ้นมาถามหน่อยพี่อย่างตอนนี้นะด้วยราคา Neta V เนี่ย Neta U แล้วก็ Neta S เนี่ยมันวางเซกเมนต์ราคากันยังไงผมขอแบบให้ความเห็นอย่างนี้แล้วกันโทรไปเป็น worst case สมมุติเขาไม่ได้ MOU ไม่ได้คิดแล้วว่าจะผลิตไทยละเขามาแบบเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวเอ็กซ์พอร์ตเลยเพราะว่าราคาจีนไม่ได้สูงไงอาจจะทำราคาที่พอสู้กับไทยโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสับซิดีก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยราคาก่อนเข้ามาตรการรัฐก็ได้พี่เอาราคาก่อนเข้ามาตรการไม่ต้องตัดเงินมาตรการออกเนี่ย V นะเขาสามารถทำให้อยู่ประมาณ699ได้699 900อะไรเงี้ยให้อยู่ประมาณนี้ได้อะในล็อตถัดไปอาจจะต้องขายราคานี้ถ้าเขาไม่ได้ MOU เงี้ยแต่มันก็ยังต่ำกว่า 700,000 ถูกป่ะถ้าเป็นในลักษณะนั้นอะ U เนี่ยก็น่าจะเข้าไปประมาณราคาใกล้ๆกันกับอัตโต้3โอ้ U ก็คือเอามาชนกับอัตโต้3เลยแต่ดูใหญ่กว่านะถ้ารุ่นที่เป็นเริ่มต้นเนี่ยมันมีกี่รุ่นนะพี่ถ้าเนต้าไอซ์มันมีกี่ซีรีส์มันจะแบ่งเป็น2แบบครับแบบแรกจะเป็น Range Extension เหมือนกับ Li Auto อ่ะคือเติมน้ำมันได้แล้วก็ใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟไปเก็บในแบตแล้วก็ใช้การขับเคลื่อนแบบไฟฟ้าซึ่งรุ่นนั้นน่ะจะอยู่ประมาณ 900,000 เกือบล้านน่ะเกือบล้านบาทอันนี้คือ Neta S รุ่น Range Extension อยู่ประมาณเนี้ยประมาณแต่ล้านแต่ถ้าขยับไปเป็น BEV แล้วเนี่ยเป็นมอเตอร์กับแบตอย่างเดียวแล้วเนี่ยขยับไปจนถึงคับ4อันนี้ก็คือเกือบแตะล้าน6ล้าน7ประมาณเนี้ยราคามันก็จะมาสู้กันกับฮั่นประมาณนี้แหละแต่ก่อนตัวท็อปเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่ขับอัตโนมัติแต่มันจะไม่ใช่เป็นขับ4ละจะเป็นรุ่นแบบ715กิโลต่อ1ชาร์จนี่แหละมีไลด้ามีอะไรพวกเนี้ยจะเป็นรุ่นเดียวที่ขับแบบอัตโนมัติเลเวล3 plus เขาบอก3เลเวล3 plus ออโต้ระบบออโต้ไพลอต3 plus ใช่ก็เนี่ย 319,800 หยวนละโอ้โหไม่ได้รับเงินสนับสนุนละพวกเนี้ยคือมันเกิน 300,000 หยวนไปละเกิน2ล้านในจีนนะเกิน2ล้านไม่ได้เงินสนับสนุนอยู่แล้วมันเกิน 300,000 มันก็ไม่ได้เงินสนับสนุนละไม่น่าที่เอารุ่นพวกนี้เข้าไทยเพราะว่าราคามันก็ทะลุไปนู่นละนั่นหมายความว่าเนต้าเนี่ยถ้าพูดเนี่ยเอามาเปิดในไทยเนี่ยมาจัดบูธนะฮะเพราะเนต้านี่ก็ถือว่าบูธประมาณไม่ใหญ่มากบูธกลางๆนะครับก็จะมีเนต้า
แน่นอนเนต้าตัวยูโปรนะครับเพราะว่าเคยเอามาแล้วน่าจะเป็นอาจจะเอา YouTube มาเลยนะฮะตัวใหม่ผมว่าถ้าเอา YouTube มานี่ก็น่าจะต้องเป็นตัวนั้นแล้วก็ใช่แล้วลองไปแตะจอดูครับแบบลื่นไหลมากเพราะเขาเก่งเรื่อง IT อยู่แล้วเนาะแล้วก็มาเป็นเนต้า S ถ้าจะดูจากเลงราคาเนี่ยก็คือเนต้า V นี่คือเจาะซิตี้คาร์เลยนะแบบไม่ถึง 700,000 แล้วก็โดดขึ้นมาก็คือล้านนิดๆแก็บนี่คือประมาณล้านนิดๆอยู่เป็นตัว U Pro หรือ U2 ซึ่งอันนี้ผมว่าก็อยู่ประมาณ Atto 3ใช่แล้วก็มาอีกทีก็คือร้านกลางเลยร้านกลางก็คือจะเป็นเนต้า S ไปเลยใช่วันนี้เราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาทำตลาดในบ้านเราอย่างชัดเจนนะครับอย่างค่ายใหญ่ๆนะผมเอาแต่ค่ายใหญ่ๆนะที่เขามาทำอย่าง Great Wall MG BYD Neta นะครับที่ค่ายรถมาทำตลาดเองซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าคนให้ความสนใจมากโดยเฉพาะ BYD มานี่สั่นสะเทือนนะฮะก็เราเลยมาคุยกันว่าปลายปีนี้เนี่ย Motor Expo น่าจะสนุกนะครับเพราะหลายคนก็เอาทีเด็ดค่ายใหม่ๆมานะครับก็อย่าง BYDนะครับก็เอาตระกูลซิลดอฟฟินมานะครับถังมานะครับฮั่นน่าจะเอามานะเอามาแย่ๆจะขายจริงน่าจะเราบอกเขาว่าน่าจะเราใช้คำว่าน่าจะเพราะว่าเขาน่าจะมาลองดูตลาดว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่า SUV ที่เป็นไฟฟ้าขนาดกลางยังไม่มีใครมาครอบครองตลาดนี้นะครับลองลงมานะเรามาพูดถึง MG นะแบรนด์ที่2 MG เองก็น่าจะเอาตัว facelift มานะครับ MG นี่ก็บูธใหญ่นะเพราะว่ามีทั้งน้ำมันมีทั้งplug in hybrid นะฮะฉะนั้นไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีตัวเต็งเลยนะก็คือ MG4 กับ EP facelift คาดว่าน่าจะเอามาเปิดตัวนะครับซึ่ง MG4 นี่ก็ราคาน่าจะอยู่ระหว่าง EP กับ Neta V ทีนี้มาค่ายที่3นะก็คือ Aura นะครับก็คือของ Great Wall Motor ซึ่ง Great Wall ก็มีทั้ง Haval ที่เป็นรถมันไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่ถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยออร่าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีอยู่2ตัวที่น่าจะเอามานะครับก็คือ Lightning Cat Lightning Cat นี่ก็จะอยู่ประมาณล้านนิดๆแบบเริ่มต้นล้านนิดๆล้านนิดๆนะครับแล้วก็ Bullet Cat เนี่ยอาจจะเอามาแบบให้ถ่ายรูปอันนี้เราตึงนะแต่ตัวเต็งเนี่ยก็คือ Lightning นะครับส่วนตัวตึงเนี่ยน่าจะเป็น Bullet Catนะครับรองลงมาที่คิดว่าเพราะว่าถ้า BYD เอาซีลมานะสมมุติ BYD เขาซีลมาขายก็ต้องมี Lightning Cat ที่เป็นเซกเมนต์ใกล้เคียงกันแล้วเป็นชนกลางแล้วก็มี Neta S ไม่งั้นมันก็เป็นตัวเดียวกันตลาดถูกป่ะมันต้องมีตัวที่ไปเสริมมามี Model 3มาก็ต้องมีนี่ก็ค่ายนี้ก็ต้องแบบเอามาแบ่งกันละเอามาแบ่งกันนะเพราะเรียกว่าคือพอมันแข่งกันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแข่งเรื่องของรูปลักษณ์เทคโนโลยีนะครับเหมือนเราเอามือถือมามันก็ต้องมีรุ่นสุดรุ่นทำตลาดรุ่นที่ขายแมสนะครับอันนี้แหละคือการมาของรถยนต์ไฟฟ้าในจีนนะครับก็วันนี้หวังว่าเพื่อจะเห็นภาพเห็นราคานะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีว่าใน Motor Expo ตัวไหนจะมาจริงหรือเปล่าและจะเป็นอย่างที่พูดไหมก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนที่ผมไปงาน Expo กันยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ติ่งนะครับที่เราคุยกันมาอย่างเมามันมากชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณโชคดีวันนี้ครับโชคดีไม่มีสะดุดเลยฝั่งผมมาไม่สะดุดไม่สะดุดเลยแล้วไม่โดนอุ้มด้วยนะวันนี้ถือว่าโชคดีทำบุญมาดีนะครับขอบคุณประมาณ800ชีวิตนะฮะในคนที่ดูอยู่นะดูในไลฟ์นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันสามารถดูย้อนหลังนะผมจะตัดให้มันกระชับเป็นตอนๆนะครับเป็นตอนเดียวกับกระชับให้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วทุกคนเข้านอนเจอกันในไลฟ์หน้านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ